พูดถึงชื่อสับปะรดภูแลชื่อนี้ถ้าไปถามคนที่ชอบกินสับปะรดไม่มีใครไม่รู้จักนะครับรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นั่นก็หมายถึงว่าต้องพื้นที่ปลูกเนี่ยต้องอยู่ที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเท่านั้นแต่มาถึงวันนี้จากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ25บาทเกษตรกรเขาบอกว่าต้องปล่อยให้เน่าทิ้งคาสวนมันเกิดอะไรขึ้นคุณโกวิทบุญธรรมลงพื้นที่ไปหาคำตอบครับน้ำไม่ต้องเยอะก็ได้ครับพ่อหลวงสมยศนางแลเป็นผู้ใหญ่บ้านป่าลวกตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายครับนอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านยังเป็นชาวสวนวันนี้พาผมไปดูสวนสับปะรดของลูกบ้านปีนี้สับปะรดออกลูกเยอะเลยครับสับปะรดภูแลเคยขายได้กิโลกรัมละ25บาทส่งออกไปยังจีนเมื่อราคาสูงชาวสวนก็เร่งขยายพื้นที่ปลูกตอนนี้มาเจอสถานการณ์โควิดราคาลดต่ำไปมากครับปีนี้แย่เลยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีคนซื้อเลยเหลือราคาแค่บาท2บาท2บาท3บาทอย่างเงี้ยปล่อยชาวสวนปล่อยให้เน่าหมดเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยครับมันไม่คุ้มทุนหรอครับมันไม่คุ้มทุนแล้วมันไม่มีตลาดรับซื้อตอนนี้ไอ้ถ้าเห็นอยู่ตรงนี้แล้วมันขายกิโลเท่าไหร่ถ้าลูกประมาณนี้ก็ถ้าเดี๋ยวนี้หัวขนาดนี้ก็ประมาณสัก3หัวโลเนาะก็โลละ3บาทก็ตกหัวละบาทแล้วต้นทุนจริงๆมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าต้นทุนจริงๆนี่ถ้าโลประมาณสัก8บาท7บาท8บาทนี่อยู่ได้เมื่อสับปะรดล้นตลาดก็มีความพยายามแปรรูปครับเช่นโรงงานของพี่ชำนาญรับซื้อสับปะรดจากลูกสวนกว่า100รายที่มาส่งเกือบทุกวันไม่ใช่สับปะรดทุกลูกนะครับที่สามารถปอกส่งขายได้ตลาดต้องการผลขนาดเล็กผลใหญ่ก็ตกเกรดและช่วงนี้ราคาตกต่ำส่งออกไม่ได้ก็ต้องหันมาแปรรูปเป็นแยมและใส่หลับเพื่อไว้ผสมเป็นน้ำสับปะรดครับผสมกาแฟก็ได้ผสมน้ำหัวไปเป็นผลเชื้อน้ำเชื่อมความจริงมันใช้ในร้านอาหารร้านกาแฟอะไรพวกนี้ตัวนี้น่าจะทำตลาดได้อยู่กินแล้วรสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวชิมดูก่อนครับมันจะเหมือนน้ำสับปะรดเหมือนน้ำสับปะรดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆครับหอมแล้วค่อนข้างเข้มข้นอันนี้เป็นกลิ่นรสชาติของภูแลเลยมันจะเป็นของภูแลโดยเฉพาะเลยน้ำก็เป็นน้ำแบบมันไม่เหมือนสับปะรดตัวอื่นนะตัวอื่นมันจะมีรสอันนี้เป็นของภูแลติ่นก็เหมือนภูแลหอมเย็นชื่นใจเหมือนทำน้ำสับปะรดคั้นสดเลยครับความพยายามแปรรูปเป็นเพียงการแก้ปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดเท่านั้นครับแต่สับปะรดส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยเน่าในสวนเพราะไม่คุ้มค่ากับค่าแรงที่เก็บต้องรอพึ่งตลาดจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศความต้องการบริโภคภายในประเทศที่ไม่เพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาสับปะรดภูแลราคาตกต่ำครับเป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องประสบทุกปีโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน